อันถ้าเราไม่เห็นโทษของการไม่ให้นะเราก็จะไปรับผลในลักษณะนั้นในโลกนี้คนพอกินกับไม่พอกินอันไหนมากกว่าไม่พอกินมากกว่าแล้วในโลกนี้คนให้ทานกับคนจะเอาทานไหนมากกว่าจะเอามากกว่าใช่ไหมเราไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนะเราคิดจะให้มีหรือเปล่าน้อยมากนะแต่จะเอาเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเราคิดจะเอาซะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คิดดูว่าโลกนี้ยุติธรรมนึกถึงมดตัวนี้เดียวนะน้ำจะดื่มยังไม่หาไม่พอดื่มเลยนะอาหารเนี่ยนะได้ข้าวเม็ดเดียวเนี่ยตกหล่นลงไปเนี่ยนะมาแย่งกันมากมายมหาศาลนั่นน่ะทุกโทษเพราะไม่มีจะกินนี่คือพบเดรัจฉานแล้วเดรัจฉานยังพอมีกินนะเปรตเนี่ยอดอยากหิวโหยอย่างเดียวท้องเนี่ยเหมือนกับไฟไหม้ตลอดเลยนะไม่หิวแล้วก็เสื้อผ้านุ่งห่มไม่ต้องถามหาว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็นรกเนี่ยไม่ต้องเลยกินน้ำลายตัวเองอย่างเดียวอาหารที่พิเศษที่สุดคือน้ำลายตัวเองนะสำหรับนรกที่เหลือก็คือกินก้อนเหล็กอย่างเดียวอาหารก็คือก้อนเหล็กกินน้ำน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำกรดทันทีเลยก็จะแปรสภาพหมดเลยก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือโทษของการไม่ให้แต่ถ้าคนที่ให้ล่ะไม่อยากกินเขายังขยันขยอเลยอ่ะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะลูกเอาคำหนึ่งนะอย่างเงี้ยแต่เด็กบางคนเนี่ยร้อง3บ้าน7บ้านก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีนั่นแหละมันมีความแตกต่างกันนะผลบุญเนี่ยนั้นเราก็มาแยกว่าคนให้กับไม่ให้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราเห็นอานิสงส์ของการให้เราเกิดการให้ให้แล้วมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้าหากว่าคนให้ทานแต่ว่าไม่รักษาศีลรวยแต่อายุสั้นเอาไหมมีฐานะแต่อายุไม่ยาวก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศีลประเภทอย่างข้อ2เนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดการผิดศีลข้อ2เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินรวยแต่เดี๋ยวก็รวยพักจนพักรวยพักจนพักเนี้ยขึ้นลงๆตลอดเลยนะมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีบ้านบ้างก็ถูกไฟไหม้มีรถก็เสียเอาไหมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผลของการเสียศีลข้อที่2ผลของการเสียศีลข้อที่3นะอย่างเบาที่สุดเลยคือนอนไม่หลับอันนี้เบาที่สุดเนี่ยนะเศษท้ายๆเลยคือนอนไม่หลับกับไปที่ไหนคนเกลียดไปที่ไหนเนี่ยคนไม่ชอบเลยอ่ะนั่นแหละคือผลของศีลที่3อย่างเบาที่สุดละอันนี้เศษเสี้ยวท้ายๆสะเก็ดมาหน่อยนึงผลของมุสาวาทก็ไปที่ไหนตัวเองแล้วเปลี่ยนปากไม่ดีด้วยแล้วก็คำพูดก็ถูกหลอกมาตลอดนะแล้วก็ผลของการผิดศีลข้อสุราก็คือบ้านะมีความบ้าเป็นที่สุด